ไปช้อปปิ้งอีกแล้วนะคะไปซื้ออาหารเนาะก็ได้ผักชีมานะคะเพิ่งไปไม่นานมานี่เองนะคะก็ไปอีกแล้วหมดไป30กว่ายูโรหนูไปซื้อของบ่อยมากมีแดนมาจะมาทำเค้กเขาเรียกนะชีสเค้กนะคะนี่ก็เจลาตินทำเค้กนะคะก็วิปครีมนะคะวิปครีมส่วนมากจะใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่ามันถูกราคาที่ประมาณ98เซนนะคะเอา85เซนเนี่ยต่อ1กล่องนะคะก็เกือบ20กว่าบาทอะไรเงี้ยอันนี้เป็นครีมชีสนะคะใช้ของยี่ห้อนี้ซื้อมา2แพ็คนี่ตัวเรยูสโตตัวเรยูสโตมะนาวน้ำมันแล้วก็เครกเกอร์นะคะปลาแซลมอนแซลมอนของเรานะคะอยู่ที่6ยูโร23นะคะมันถ้วยค่ะนี่ก็เงินไทยก็น่าจะ200กว่าบาทแล้วได้นี่เลยปีกไก่มานะคะนี่นะคะอยู่ที่4ยูโรก็ตีเป็นเงินไทยก็150บาทน้ำยาล้างจานนมนมได้มา2กล่องนี่ค่ะน้ำมะนาวซื้อมะนาวเป็นลูกมาแล้วนะคะก็ซื้อน้ำมะนาวแบบนี้มาด้วยนี่ได้มาแค่นี้นะคะไม่ได้อะไรมาเยอะเลยเสร็จแล้วนะคะ เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันเนาะนี่นะคะได้ปลาหวานนะคะแล้วก็ปลาหมึกนะคะขุนเชียงเนาะแล้วก็น้ำพริกนะคะก็มีแกงเห็ดด้วยนะจ๊ะนี่แกงเห็ดของเราไปทอดในข้างนอกบ้านเหม็นมากนะคะแมลงวันมาเต็มเลยก็ไม่ได้นั่งข้างนอกบ้านนะคะก็เลยมานั่งข้างในเนาะเหม็นมากเลยอ่ะหรือว่าถ้าดีนะเพื่อนบ้านไม่มีใครอยู่นะคะถ้าอยู่โอ้โหน่าจะแบบวายๆอ่ะสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะมากินข้าวกันนะคะก็นี่เลยนะคะนี่มีปลาหวานนะคะแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกแห้งอ่ะแล้วก็มีน้ำพริกปลาร้านะจ๊ะวันนี้กินน้ำพริกปลาร้าของแม่สำรวนนะจ๊ะวันนี้ผักก็มีเรดิชมีแตงกวานะคะมีแกงเห็ดที่ทำยังเหลืออยู่เนาะหิวข้าวมากตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะสามีออกไปข้างนอกเพิ่งมาจากซื้ออาหารเนาะก็เขาก็ออกไปซื้ออะไรกับเพื่อนเองไม่รู้เมื่อกี้ไปทอดข้างนอกบ้านนะเหม็นมากอุ๊ยโอยครั้งปรังน้ำเคลียร์รวดแล้วปรังเธอตะโฮปิกรอยตีอะไรเด้อค่ะเพราะว่าคือปลาหมึกปลาทูเค็มปลาหมึกแห้งปลาหวานเพราะอะไรเงี้ยค่ะสามีมิวไม่ให้ทอดข้างในเนาะเพราะว่ามันเหม็นมากมิวเคยทอดข้างในแล้วนะคะโอ้โหกลิ่นแบบนานมากอ่ะก็เลยต้องไปทอดข้างหลังบ้านมาค่ะโมเดอร์มาเด้อโมบองคะเนี่ยวันนี้อาหารเมนูบ้านๆบ้านเราอ่ะอร่อยมากนะคะถ้ากินในต่างแดนเนาะแต่ถ้าอยู่บ้านเราเงี้ยก็คือเป็นอาหารปกติคนว่าเฮ้ยไม่ค่อยกินกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ที่อยู่ตามเมืองนอกเนาะหากินยากนะคะ
เอามาจากช่องแช่แข็งนะแช่ข้างนอกตอนมาปีแรกๆนะเอามาเอาเก็บไว้ในตู้ธรรมดามันขึ้นรานะคะก็เลยเอาเข้าช่องแช่แข็งฝนจะตกอ่ะพรุ่งนี้มิกะจะพาไปล้างรถอีกละล้างรถปุ๊บเขาบอกว่าฝนจะตกไปตกปลาก็ไม่ได้นะคะอุตส่าห์ขุดไส้เดือนเงยแขนอ่ะอร่อยมากนี่ถ้าแถวนี้มีคนไทยเยอะอะไรเงี้ยถ้ามีรู้จักเนาะมากินข้าวด้วยกันนะคะโมเดลแบบวังโปนยังไงเนี่ยจะบอกขอแสดงเดือนหน้าต้องจ่ายหนี้ทกไอ้กยศแล้วนะคะปีนี้ต้องจ่ายประมาณ 6,000 กว่าบาท 6,300 กว่าบาทฮะหมิวชำระเป็นรายปีเนาะเขาให้จ่าย15ปีอ่ะแต่ถ้ามีเยอะครบอะไรก็ไปปลุกเลยเสร็จได้เลยนะคะเพื่อนบ้านมิวนะคะห้องที่4อ่ะท้องใกล้คลอดแล้วแหละของอร่อยบ้านเขาจะเหม็นสำหรับเขานะค่ะเมื่อวานก่อนกินปลาร้าบองครับสามีบอกเฮ้ยเธอเหม็นมากเลยอะว่าตอนที่มิวทำคลิปมิวกินไม่หมดเนาะมิวก็เลยเอามาเก็บไว้ข้างในบ้านแล้วพอเราออกกำลังกายเสร็จปุ๊บโอ้ยบอกว่าไม่ไหวเหม็นมากมิวต้องรีบกินให้หมดนะคะแซ่บมากเว้ยเดี๋ยวจะไปเพิ่มข้าวกินอ
จอดประมาณ5นาทีนะจะไงทางฮอตกับเรากับเราฮิวกินเห็ดเผาเนาะเห็ดเผาบ้านเราช่วงนี้กำลังออกเยอะมากเลยอ่ะไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะมิวนะคะก็จะไปเติมข้าวอีกเนาะแต่อาจจะไม่ได้ทำคลิปแล้วนะคะก็ฝากไว้แค่นี้เนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องมิวด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ